ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท่านผู้นะครับแหมตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์แบนเกาหลีในลีกสิงคโปร์กันแล้วนะครับแล้วเรื่องของชนาธิปที่หลังจากมีงานฉลองของสโมสรแกก็ต้องเศร้าแทนเพื่อนครับแต่ก็มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นเหมือนกันสรุปมันดีหรือร้ายต้องติดตามเพราะมันผสมปนเปกันส่วนน้องจุลธารเข็มดีลงสนามแมตช์แรกใช้เวลาไม่กี่นาทีแอสซิสได้แล้วนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่เขาต้องปรับตัวอย่างหนักก่อนหน้าจะลงสนามโคตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปกันที่ฟุตบอลลีกสิงคโปร์ก่อนเลยนะครับพ่อครับเมื่อวานฟุตบอลลีกสิงคโปร์มีเรื่องกันหนักมากเพราะว่าโค้ชเกาหลีที่เคยพาอุนซานฮุนไดได้แชมป์เอเชียมาแล้วอย่างคิมโดฮุนครับแกไม่รู้ขึ้นอะไรแกไปมีเรื่องกับทีมโค้ชของฝั่งตรงข้ามก็คือทีมแทมินิสโลเวอร์คือแกเป็นโค้ชของไลออนซิตี้เซลเลอร์นะครับแกไปมีเรื่องกับโค้ชต่างชาติของแทมินิสโลเวอร์แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนอดีตโค้ชนักเตะของสิงคโปร์ซึ่งทำให้แฟนบอลสิงคโปร์นั้นไม่พอใจอย่างหนักนะครับคนนั้นก็คือฟารุดินมุตตาฟิกครับโหเจอกับทีมชาติไทยบ่อยครั้งมากตอนนี้แกไปเป็นผู้ช่วยโค้ชของเทมิเนสโลเวอร์นะครับลงทีมชาติสิงคโปร์ไปเกือบร้อยนัดติดอันดับผู้เล่นสิงคโปร์ลงมากที่สุดในประเทศด้วยครับแกมาอยู่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี2002นะครับตอนนี้20ปีได้สัญชาติอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วที่เขาไม่ค่อยพอใจและที่เขาไม่พอใจก็คืออะไรครับไอ้โค้ชเกาหลีอย่างไอ้คิมโดฮุนนี่แกไปเฮดบัตใส่หน้ามุสตาฟิกของผมครับแล้วกรรมการให้แค่ใบเหลืองเท่านั้นงงเลยดิครับงานนี้ต้องส่งให้พรีเมียร์ลีกสิงคโปร์ไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับโอ้โหคือไลออนซิตี้เซลเลอร์แกเป็นคล้ายกับเด็กเส้นนะครับเพราะว่าแกนี่มูลค่าทีมนี่รวยมากเจ้าของทีมไม่ใช่ใครที่ไหนชื่อว่าบริษัทซีลิมิเต็ดเจ้าของอะไรบ้างการีน่าบริษัทนำเข้าเกมออนไลน์ที่ขายในเมืองไทยนี่แหละครับช้อปปี้ก็คือของที่นี่อีกหลายอันนี่แค่2อันยกตัวอย่างให้ฟังแฟนบอลสิงคโปร์ก็เลยรู้ดีครับว่ามันมีกลิ่นตุๆในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสิงคโปร์ครับมีเด็กเส้นเกิดขึ้นโค้ชเกาหลีใต้รายนี้เนี่ยครับแต่หน้าฟารุดินแกก็ใช้ย่อยนะครับตอนเป็นนักเตะเจอกับทีมชาติไทยนี่แกเป็นตัวกวนประสาทโดยแท้จริงโดยเฉพาะในฟุตบอล AFF ครับนี่แหละครับถ้าใครจำกันได้นี่โอ้มีฟิลตัวกลางสนามสายฮาร์ดคอร์คือแกนี่เองครับสไตล์การเล่นแบบเซอร์เบียเนี่ยครับก็คงจะมีความแรงใช้ได้ไปกันที่เรื่องของน้องจุลธารเข็มดีบ้างนะครับพ่อครับน้องจุลธารเข็มดีแกแอสซิสต์ยังไงในการลงสนามนัดแรกให้กับทีมในดิวิชั่น2อย่างเนตเวียสบาลครุปนะครับไปดูสักนิดนึงนี่ครับแกวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับนั่นจับปุ๊บเฮ้ยนี่แกเล่นเป็นเซนเตอร์จริงหรือแล้วแกก็พาสให้กับผู้เล่นนี่คือผู้เล่นเดนมาร์กนะครับยิงไปเดนมาร์กแต่เป็นเชื้อสายแกมเบียคือแกตอนนี้ไม่สามารถเบียดตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกับตัวเดนมาร์กคนอื่นในทีมได้นะครับแล้วถูกเปลี่ยนเล่นเป็นแบ็กขวาแทนครับซึ่งแกก็เบิกร่องแอสซิสต์แรกได้ตั้งแต่ลงไปสำรองในที่80เลยครับแบบนี้ทริสตองโดนฤบดินทร์มีหนาวแน่ครับแบ็กขวาสูง190แถมสปีดสูสีกันด้วยจุนธารนี่สปีดต้นเร็วนะครับดูจากเกม FIFA โหคือคนเดนมาร์กนี่190ถือว่าไม่สูงมากนะครับของเขานี่190บวกๆนี่มากันเพียบแล้วดูหลังเพื่อนเชื้อสายแกมเบียยิงเข้าครับอ่ะแกก็ดีใจครับไปขี่เพื่อนเขาอีกแล้วแหมเพื่อนก็ดูตัวเล็กไปเลยแต่ก็185อยู่ครับก็น้องจุนธารเข็มดีเล่นลีก2แล้วได้ลงแบบนี้ตั้งแต่อายุ19-20อนาคตพัฒนาอย่างแน่นอนประตูชัยนี่ก็ยิงในทีที่92นะครับทำให้จุลธารเข็มดีลง1แอสซิสต์1ในลีกดิวิชั่น2ของเดนมาร์กไปแล้วครับได้ในลีกอาชีพแค่นี้ก็น่าพอใจแล้วครับไปกันที่เรื่องของชนาธิปสงกสินบ้างนะครับพ่อครับชนาธิปสงกสินมีเรื่องดีและเรื่องร้ายผสมกัน2เรื่องในวันเดียวกันนะครับเมื่อวานซื้อง่อยแฮปปาร์ตี้กับประธานสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่มีการร้องเพลงร่วมกันแต่เมื่อวานแกต้องแอบเศร้านะครับเพราะว่าอะไรครับทีมชาติญี่ปุ่นลงสนามเจอกับทีมชาติจีนในฟุตบอล EAFF นะครับเสมอกันไป0-0และชนาธิปจะเครียดไปทำไมเครียดสิครับพ่อครับเพราะว่าเพื่อนสนิทของแกอย่างมุกิสกะลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกในชีวิตให้กับทีมชาติญี่ปุ่นครับเพราะว่า2แมตช์ที่เคยเล่นมานั้นตัวสำรองทั้งนั้นนะครับแมตช์นี้แกมีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริง
ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกที่แกถนัดนะครับยิงยังไงก็ไม่ได้ยิงยังไงก็ไม่เข้าจนครึ่งหลังโค้ชตัดสินใจเปลี่ยนตัวรุกออกหมดทั้ง4ตัวเลยนะครับในแดนหน้าครับแต่แผงหลังนี่แกไม่เปลี่ยนครับแกลองผู้เล่นตัวใหม่แบบตัวประหลาดๆในเจลีทั้งหมดคือมากิสกะเล่นได้ย่ำแย่มากในเกมนี้โอกาสติดทีมชาติชุดใหญ่ไปบอลโลกน่าจะ 0% แล้วครับส่วนพวกเซ็นเตอร์แบ็กแกเอาเด็กลงคอนเซปต์ของแกก็คือพยายามหาพวกกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กนี่แหละครับไปลุยฟุตบอลโลกเพิ่มเติมครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นขาดแคลนเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาอยู่นะครับตอนนี้ครับแหมแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นทั้งที่วากิสกะลงสนามให้กับฟอนตาเล่นี่ลงไป17ยิง2แอสซิสต์5นะครับถือว่าติดอันดับต้นๆในเจลีกตอนนี้แต่ไม่สามารถลงไปทำเกมอะไรได้เลยทั้งที่จีนส่งชุดยู23มาเล่นบวกผู้เล่นอายุเกินอีก2คนนะครับก็คือไทสันบราวนิงตัวจีนเชื้อสายอังกฤษนั่นแหละครับแล้วก็ตัวจีนอีกคนนึงอายุ34ปีนอกนั้นเด็ก20 21 22 23ทั้งหมดก็คือจีนนี่แหละครับเอาชุดดูไบครับมาเล่น EFF ในครั้งนี้อินโดอยากจะมาอยู่ EFF ดูสภาพให้ดีคือเอาชุดดูไบครับยู23มาเล่นไอตัวที่ยิงไทย4ลูกวันนั้นก็อยู่ด้วยเหาฟางครับมาด้วยเจอญี่ปุ่นด้วยนะครับตัวจริงแต่ยิงไม่ได้นะครับติดชุดใหญ่ไปแล้ว2แมตช์ในฟุตบอลเอเชียตะวันออกนี่แหละครับนำทีมโดยโค้ชยู23ด้วยครับโอ้โหอบต.ไปไหนฟุตบอลรายการนี้เป็นการลองทีมโดยแท้จริงขนาดจีนยังลองทีมญี่ปุ่นก็ลองทีมเกาหลีใต้ก็ลองทีมมีทีมเดียวที่เอาจริงก็คือทีมชาติฮ่องกงครับพ่อครับที่เอาตัวจริงชุดใหญ่ไม่เน้นดาวรุ่งอะไรเลยแนวคิดเดียวกับไทยเราเลยเอาจริงทีมเดียวแหมแต่เรื่องน่ายินดีของชนาธิปก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าล่าสุดควาซากิฟอนตาเล่เหมือนกับว่าจะได้รับข่าวดีจากนาโกย่ากัมปัสนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานนี้ครับพ่อครับแมตช์ที่มีการเลื่อนระหว่างควาซากิฟอนตาเล่ที่ต้องออกไปเยือนนาโกย่านะครับนาโกย่าถูกตรวจสอบแล้วครับว่ามีผู้เล่นติดโควิดจริงหรือเปล่าครับสื่อไปสื่อมามีสื่อของญี่ปุ่นรายงานครับว่าอาจจะมีผู้ติดโควิดไม่ครบจำนวนที่จะสามารถเลื่อนแมตช์แข่งได้นะครับก็คือมีผู้เล่นเหลือพอที่จะลงสนามทำการแข่งขันได้ครับแต่นาโกย่าตัดสินใจแจ้งไปทางศูนย์สุขภาพของเขตของตัวเองนะครับว่าขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นในที่นั่นนะครับไม่รู้ว่าความผิดพลาดนี้นะครับผิดพลาดเองหรือว่าตั้งใจให้ผิดพลาดนะครับก็คือถ้ามีผู้เล่น13คนอยู่ในทีมก็สามารถจัดการแข่งขันในเกมนี้ได้นะครับซึ่งเป็นนโยบายของเจลีกเป็นเรื่องครับถ้าถูกสื่อมาว่ามีความผิดพลาดทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจเกิดขึ้นนะครับนาโกย่าจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ก็คือถูกปรับให้ควาซากิฟอนตาเล่ชนะ3ทุนไปเลยแบบไม่ต้องแข่งนะครับคือเรื่องนี้มันมีก็สิบนี้ครับพ่อครับนาโกย่าอาจมีผู้เล่นมากกว่า13คนนะครับที่จะลงเล่นได้แต่ตามกฎก็คือทีมต้องมีผู้สับประตูอย่างน้อย1คนในทีมนะครับเพราะว่าพ่อจากข่าวญี่ปุ่นบอกว่านาโกย่าแจ้งว่าตัวเองไม่มีผู้สับประตูที่จะลงเล่นในเกมวันนี้นะครับเพราะว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่แกลงทะเบียนผู้สับประตูไว้5คนมิเชลลาเกลัดมือ1นอกนั้นแต่ละตัวอีก4คนหาดีไม่ได้ทั้งนั้นค่าตัวไก่กาทั้งนั้นครับไม่เคยได้ลงสนามเลยน่าสนใจมากว่าแล้วทำไมครับชนาทิพย์ลันลาเหลือเกินดูคลิปนี้ดูครับชนาทิพย์ลันลาไงดีมากลูกร้องคอประธานได้ดีอย่างนี้ประธานขึ้นเงินเดือนให้ดีหนูเจบ้าให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มเรตติ้งให้กับควาซากิฟอนตาเล่ของเราดีมากเราซื้อคุณมาคุ้ม100ล้านยูโรไม่ใช่100ล้านบาทดีเอาไปเลยเงินเดือนขึ้น5บาทเดือนนี้ขอบคุณครับท่านประธานนี่คือเจ้าเจชนาทิพย์ซ้อมก่อนขึ้นเวทีนะครับคือแกก็แค่ไปซ้อมร้องเพลงนิดนึงแล้วก็ซ้อมเต้นบ่อๆก่อนขึ้นเวทีแค่นี้แหละครับไม่ใช่งานจริงจังอะไรขนาดนั้นครับเอาใจช่วยเจ้าเจกันต่อไปครับแล้วก็เอาใจช่วยน้องจุนทานเอาใจช่วยอินโดนีเซียกันด้วยให้ย้ายออกนอกเอเอฟไม่ได้สักทีครับผมเบื่อรายงานข่าวนี้แล้วแหมความบันเทิงมันเยอะเหลือเกินครับในอาเซียนตอนนี้ครับนี่ครับพ่อครับคือเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องเครียดๆของฟอนตาเล่อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะทุกไลค์ของพ่อช่วยทะนุบำรุงค่ามาม่ากับผมนะครับหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งเส้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับ
ความลับเหล่านี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ